องการชัยชนะเหนือความรู้สึกเราไม่เคยมีปัญหาใดๆเป็นการทวนตัวกับประยุทธ์จันทร์โอชาระหว่างเรากับประยุทธ์เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นผมจึงเรียนกับพี่น้องดังต่อไปนี้ว่าวันนี้พี่น้องมาจำนวนเท่านี้เราพักหนึ่งวันวันเสาร์ในเวลา16:00 น.พบกันที่เดิมให้มามากกว่าเดิมมากพอที่จะล้มประยุทธ์จันทร์โอชาได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่าเอาความรู้สึกว่าวันนี้มาต้องชนะเราสู้กับเขามาเรารู้ว่าเป็นอย่างไรคนรอคิวในการปราศัยแต่เราพูดกันชัดเจนเราสู้กันเป็นทีมสู้เพื่อประเทศไทยสู้เพื่อขจัดความจันไรของบ้านเมืองดังนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้ววันเสาร์16:00 น.เจอกันที่เดิมแล้วเราจะมาอีกครั้งหน้าเราจะเตรียมตัวให้พร้อมจัดการในมือที่3เท้าที่4ให้เรียบร้อยพี่น้องทั้งหลายนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเราแยกย้ายกันไปเก็บแรงเอาไว้วันเสาร์16:00 น.ผ่านฟ้าลีลาศที่เดิมขอบพระคุณมากครับพี่น้องทุกท่านผู้ชมครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ประกาศยุติการชุมนุมวันนี้แล้วครับแล้วนัดใหม่การชุมนุมใหม่กันในวันเสาร์นี้นะครับ16:00 น.ที่เดิมวันนี้ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์พูดชัดเจนว่ากำลังมีการเตรียมการที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นจากความชั่วร้ายของระบอบประยุทธ์ดังนั้นเราจะไม่สู้กับพวกชั่วร้ายด้วยความรู้สึกเราจะต้องสู้ด้วยปัญญาดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเราจะปล่อยให้มันวางแผนก็ไม่ให้มันทำร้ายพี่น้องแม้แต่นิดเดียวจึงถึงเวลาที่พี่น้องทั้งหลายจะต้องค่อยๆแยกย้ายกันไปไอ้พวกสร้างสถานการณ์มันกำลังเข้ามามีคนหวังดีบอกเราแล้วเราจึงไม่ตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์นี้ปล่อยพวกชั่วร้ายไม่ไปปล่อยพวกเผด็จการไปวันนี้วันเสาร์สัญญากับตัวเองว่าเราจะมามากกว่านี้ได้ไหมพี่น้องปรบมือสัญญากับพี่น้องประชาชนทุกคนนะบ้านสัญญากันวันเสาร์เจอกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอย่างที่ได้ทราบวันนี้ครับเป็นที่ยืนยันนะครับคุณจตุพรและแกนนำประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้นะครับแล้วก็นัดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้นะครับ16:00 น.ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าผ่านฟ้าลีลาศ
ในวันเสาร์4โมงเย็นออกมาให้ครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวสแตนดาร์ดเกาะติดการชุมนุมของกลุ่มที่นำโดยคุณจตุพรครับมาที่ตั้งแต่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดจนถึงบริเวณแยกนางเลิ้งนี้แล้วก็ปักหลักตั้งเวทีอยู่ที่บริเวณแยกนางเลิ้งอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับจากนั้นคุณจตุพรลมบันขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็ประกาศอ้างว่ามีข่าวมีการข่าวนะครับว่าจะมีการสร้างสถานการณ์โดยมือที่3โดยรัฐบาลหรือเจ้าที่ฝ่ายรัฐได้เตรียมการไว้ทำให้คุณจตุพรตัดสินใจยุติการชุมนุมในวันนี้นะครับและนัดหมายชุมนุมอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้ในเวลา16นาฬิกาที่เดิมก็คือที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดแล้วก็ประกาศให้มวลชนเนี่ยแยกย้ายกันกลับในวันนี้นะครับคุณจตุพรกับทางแกนนำของอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณนิติธรล้ำเหลือเนี่ยมีการประสานกันนะครับแล้วก็ผมสังเกตการดูเนี่ยมีการส่งคุณเจ๋งดอกจิกนะครับซึ่งเป็นแกนนำของฝั่งกลุ่มไทยไม่ทนที่นำโดยคุณจตุพรเนี่ยเดินทางไปคุยกับทางแกนนำของทางกลุ่มคุณนิติธรล้ำเหลือในช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสักพักหนึ่งก็เป็นข้อสรุปเป็นข้อยุติจากคุณจตุพรในการปราศัยขึ้นเวทีครับย้ำอีกครั้งนะฮะคุณจตุพรที่นำกลุ่มไทยไม่ทนมาในวันนี้เนี่ยประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้นะครับแล้วนัดหมายอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้เวลา4โมงเย็นที่สะพานผ่านฟ้านะครับก็เป็นบรรยากาศของการชุมนุมล่าสุดนะฮะมวลชนก็เริ่มทยอยกันกลับนะครับคุณจตุพรย้ำถึงสถานการณ์นะครับเขาอ้างถึงรายงานข่าวว่ามีการเตรียมการก่อเหตุโดยบุคคลที่เรียกว่ามือที่3นะครับสร้างสถานการณ์และเขาจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการเคลื่อนไหวต่อสู้เมื่อรู้ทันแล้วจึงตัดสินใจที่จะยุติการชุมนุมในวันนี้และนัดหมายอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้นะครับที่เดิมคือที่สะพานผ่านฟ้าเวลา16นาฬิกาคำประกาศล่าสุดก็เรียกว่าคุณจตุพรประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตสรุปก่อนที่จะจบการรายงานนะฮะเผื่อใครช่วงเย็นๆเนี่ยเพิ่งมาติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่24มิถุนายนนะครับการเมืองในสภาก็เข้มข้นเพราะมีการลงมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่การเมืองบนถนนเนี่ยวันนี้มีการนัดชุมนุมของหลายกลุ่มด้วยกันผมจะขอโฟกัสที่กลุ่มที่จะเคลื่อนทางเคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ซึ่งมีเป้าหมายก็คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้เนี่ยมีกลุ่มที่เคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ย2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยนำโดยคุณนิติธรล้ำเหลือซึ่งคุณนิติธรเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงอีกชื่อนึงเนี่ยในวงการเขาเรียกว่าทนายนกเขานะครับทนายนกเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นแกนนำในการขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่วันนี้เนี่ยคุณนิติธรนัดรวมพลที่แยกอุดมพงษ์และจะเคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงประมาณบ่ายสองเพื่อที่จะมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับกลุ่มของคุณนิติธรเนี่ยเคลื่อนขบวนมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วมาถึงทำเนียบเนี่ยช่วงประมาณเกือบบ่ายสี่โมงเย็นโดยมาเนี่ยด้วยจำนวนคนประมาณ30กว่าคนในเบื้องต้นนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มไทยไม่ทนของคุณจตุพรพรหมพันธ์นัดรวมตัวกันที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับแล้วก็ประกาศเคลื่อนพลจากสะพานผ่านฟ้าเนี่ยมาที่ทำเนียบในเวลา18นาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ย2กลุ่มเนี้ยจะมีเป้าหมายเดียวกันในทางพื้นที่คือมุ่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งแต่เมื่อมาถึงนะฮะคุณจตุพรก็ตัดสินใจปักหลักอยู่ที่บริเวณแยกนางเลิ้งนะครับโดยกังวลว่าอาจจะเกิดความสับสนอาจจะต้องระวังมวลชนทั้งสองกลุ่มนี้เข้าใจผิดกันก็อีกทั้งนึงก็เป็นการให้เกียรติทนายนกเขาหรือว่าคุณนิติธรเพราะว่าเขาถือว่าเขามาก่อนก็ให้มีการเจรจากับตำรวจไปทั้งคุณจตุพรและคุณนิติธรล้ำเหลือเนี่ยก็มีการประสานงานกันตลอดว่าจะดำเนินการอย่างไรจะให้ช่วยเหลือด้านกำลังหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเนี่ยกลุ่ม2กลุ่มที่
จะมาขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งทั้งกลุ่มคุณนิติธรและกลุ่มคุณจตุพรเนี่ยเคลื่อนมาใกล้ๆกันบริเวณทำเนียบรัฐบาลทั้งคู่สุดท้ายเนี่ยปักหลักกันอยู่ถึงประมาณเวลานี้นะฮะ 1:45 นาทีทั้งแกนนำสองกลุ่มเนี่ยมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณจตุพรก็ขึ้นเวทีปราศัยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ระบุว่ามีการข่าวระบุว่าจะมีมือที่3เพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงตัดสินใจยุติการชุมนุมในวันนี้นะครับและนัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมการให้พร้อมนัดอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้เวลา 16:00 น.ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เดิมนี่คือความเคลื่อนไหวในการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับจากทั้ง2กลุ่มซึ่งมีแกนนำที่เคยยืนอยู่ตรงข้ามทางการเมืองแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเขามีเป้าหมายร่วมกันคือขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งและคือนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะมวลชนก็เริ่มทยอยแยกย้ายกลับกันตามคำปราศัยของคุณจตุพรนะฮะที่ให้ยุติการชุมนุมและก็นัดใหม่กันอีกครั้งนึงนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เราก็เกาะติดนะฮะมาตั้งแต่ช่วงเช้าของไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มราษฎรที่เน้นการขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่ม็อบอาจจะเป็นม็อบของแกนนำอดีตทั้งคุณจตุพรและคุณพรเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายในประเด็นขับไล่นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งสองกลุ่มนี้ก็ดำเนินกิจกรรมกันพร้อมกันในวันนี้นะครับส่วนที่เรากำลังรับชมการรายงานสดอยู่ตอนนี้เนี่ยคือการชุมนุมเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มของคุณจตุพรและคุณนิติธรแล้วก็เป็นที่แน่ชัดได้ข้อสรุปในส่วนของกลุ่มคุณจตุพรว่าวันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนัดหมายอีกครั้งนึงในวันเสาร์นะครับให้เวลามวลชนไปพักผ่อนเตรียมตัว1วันวันเสาร์นี้ 16:00 น.พบกันใหม่ที่เดิมก็คือที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนะฮะเช่นเดียวกับทางฝั่งของคุณนิติธรล้ำเหลือที่ก็ประสานงานกันแล้วน่าจะมีการยุติไปพร้อมกันเพราะว่าผมเห็นรถปราศัยทางฝั่งของคุณนิติธรเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนออกมาจากทำเนียบแล้วนะฮะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับเจอกันวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวหลังกลับนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตากันนะครับส่งทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับระหว่างทางก็เป็นหูเป็นตานะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเราจะขอเดินไปดูมวลชนนะฮะทางฝั่งของคุณนิติธรล้ำเหลือว่ามีท่าทีขยับยุติการชุมนุมแบบคุณจตุพรหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนิติธรเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเขาจะปักหลักอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจนกว่าจะได้พบพลเอกประยุทธ์เพื่อเจรจาให้พลเอกประยุทธ์เสียสละและออกจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางอาจจะแตกต่างกันระหว่างคุณจตุพรกับคุณนิติธรนะฮะเรียนย้ำอีกครั้งนะครับกลุ่มไทยไม่ทนของคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้แล้วนะครับและนัดกันใหม่อีกครั้งนึงวันเสาร์ 16:00 น.ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดตอนนี้ผมกำลังพาคุณผู้ชมเดินไปที่กลุ่มของคุณนิติธรล้ำเหลือเพื่อดูความเคลื่อนไหวนะฮะขอยาวขอยาวอันนี้เป็นรถของกลุ่มประชาชนคนไทยที่นำโดยคุณนิติธรล้ำเหลือนะฮะก็ถอยออกมาแล้วนะครับออกซ้ายครับออกซ้ายออกซ้ายโอเคอย่างอันนี้ก็ยุติซ้ายซ้ายอีกซ้ายอีกโอเคผมตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับสำหรับ
สำหรับกลุ่มของคุณนิติธรเนี่ยยังไม่มีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับแต่ว่าจะถอยไปปักหลักกันตรงบริเวณแยกนางเลิ้งก่อนนะครับจะถอยไปปักหลักกันที่แยกนางเลิ้งเพื่อเจรจาสถานการณ์ก่อนออกซ้ายซ้ายซ้ายไปหักหัวซ้ายไปซ้ายไปโอเคโอเคครับพาเดินชมบรรยากาศการชุมนุมบริเวณแถวแถวทำเนียบรัฐบาลนะครับเดี๋ยวได้จังหวะและสถานที่ที่เหมาะสมเดี๋ยวจะสรุปสถานการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราเดินมาตรงบริเวณแนวตำรวจนะครับที่ปักหลักกันป้องกันทำเนียบรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตหามุมดีๆหนึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมในบริเวณทำเนียบรัฐบาลเนี่ยโดยเดอะสแตนดาร์ดดำเนินมาถึงเวลาใกล้จะ2ทุ่มนะครับสรุปสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆของวันนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นจะต้องเรียนภาพใหญ่ของการชุมนุมทางการเมืองในวันนี้ก่อนนะครับ24มิถุนายน2564เป็นวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมีการถือเป็นวันนี้เนี่ยนัดชุมนุมกันของหลายกลุ่มทีเดียวเราโฟกัสกันที่กลุ่มที่เคลื่อนไหวมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งกลุ่มที่ขับไล่พลเอกประยุทธ์และนัดหมายกันที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มประชาชนคนไทยที่นำโดยคุณนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาทนายนกเขาเนี่ยหลายคนทราบดีนะครับว่าอดีตเขาเคยเป็นแกนนำในการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้เนี่ยเขามาในจุดมุ่งหมายใหม่ที่ถือว่าน่าจับตาเพราะว่าเขามาในจุดหมายของการประกาศขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งคุณนิติธรเนี่ยนัดชุมนุมพร้อมกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มไทยไม่ทนของคุณจตุพรพรหมพันธุ์คุณจตุพรเนี่ยหลายคนทราบนะครับว่าเป็นแกนนำนปชในอดีตนะครับวันนี้มาในบทบาทใหม่เหมือนกันในชื่อว่ากลุ่มไทยไม่ทนนัดรวมตัวกันที่สะพานผ่านฟ้า 4:00 น.มีเป้าหมายเดียวกันคือไล่พลเอกประยุทธ์และสถานที่นัดหมายก็ที่เดียวกันก็คือมาที่ทำเนียบรัฐบาลนี่คือภาพการเมืองของการชุมนุม2กลุ่มในวันนี้ที่มีเป้าหมายและสถานที่เดียวกันนะครับเพียงแค่แกนนำในอดีตนี้เคยอยู่ตรงข้ามกันทางการเมืองกลุ่มของคุณนิติธรเนี่ยมาก่อนคือนัดบ่าย2รวมกันที่แยกอุรุพงษ์แล้วเดินมาที่ทำเนียบก่อนเดินมาถึงที่นี่ประมาณ 4:00 น.เดินฝ่าด่านตำรวจมาต่างๆนะฮะเดินมาถึงบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มของคุณนิติธรที่มาถึงก่อนคุณนิติธรเนี่ยมีมวลชนติดตามมาด้วยเบื้องต้นเนี่ย30คนแล้วก็คุณนิติธรก็บอกว่าที่มา30คนเนี่ยเพราะว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานของการควบคุมโรคแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนกฎหมายที่อยากจะมาเจรจากับพลเอกประยุทธ์เท่านั้นและจะปักหลักอยู่ที่ทำเนียบจนกว่าจะได้คุยกับพลเอกประยุทธ์เพื่อขอให้พลเอกประยุทธ์เสียสละลาออกจากตำแหน่งในเวลาสถานการณ์ใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะกลุ่มของคุณจตุพรก็นัดรวมตัวกัน
ตามนัดก็คือ4โมงเย็นที่สะพานผ่านฟ้าพอ6โมงเย็นเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็เคลื่อนมวลชนมาจากสะพานผ่านฟ้ามาที่ทำเนียบโดยใช้เส้นถนนที่เรียกว่าถนนพิษณุโลกเนี่ยนะฮะเดินมุ่งหน้ามาที่ถนนตรงแยกนางเลิ้งซึ่งมันจะมาบรรจบกับตรงที่คุณนิติธรเนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีก็คือตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยแหละฮะคุณจตุพรเนี่ยก่อนเดินก็มีการตกลงกับมวลชนว่าเนื่องจากมีกลุ่มของคุณนิติธรเนี่ยปักหลักอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มวลชนเนี่ยอย่าไปปะทะยั่วยุเผชิญหน้ากับกลุ่มของคุณนิติธรแล้วเมื่อขบวนของคุณจตุพรเนี่ยมาถึงบริเวณแยกนางเลิ้งเนี่ยคุณจตุพรก็บอกให้มวลชนหยุดตรงนี้เพื่อเว้นระยะห่างระหว่าง2มวลชนเนี่ยให้ห่างกันแล้วก็จะมีการประสานกันระหว่างมวลชน2กลุ่มโดยแกนนำเนี่ยนะฮะประสานกันเองว่าจะดำเนินการเคลื่อนไหวยังไงก็ถ้าคุณนิติธรขอกำลังสนับสนุนจากคุณจตุพรคุณจตุพรก็ยืนยันว่าพร้อมช่วยเหลือการเจรจากันการปักหลักกันเนี่ยก็ดำรงอยู่ราวๆเกือบ2ชั่วโมงครับก็ผมก็เห็นคุณเจ๋งดอกจิกเห็นแกนนำของทางฝั่งคุณจตุพรเนี่ยเดินมาที่ทางกลุ่มไทยไม่เดินมาที่ทางของกลุ่มคุณนิติธรล้ำเหลือเพื่อจะมาพูดคุยกันผลสรุปหลังจากการพูดคุยกันเนี่ยคุณจตุพรก็ขึ้นบนเวทีปราศัยแล้วก็ประกาศบอกว่าเขาได้รับการข่าวมาว่ามีการใช้มือที่3เตรียมที่จะสร้างสถานการณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยแล้วก็เพื่อไม่ให้เข้าทางของฝ่ายรัฐคุณจตุพรอ้างอย่างนั้นนะฮะจึงประกาศยุติการชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทนในวันนี้และก็นัดหมายอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้ที่เดิมก็คือที่สะพานผ่านฟ้าเวลาเดิมก็คือ4โมงเย็นนี่คือในความเคลื่อนไหวของคุณจตุพรนะครับส่วนกลุ่มของคุณนิติธรล้ำเหลือเนี่ยจากเดิมที่เขาเคยปักหลักอยู่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาก็มีการถอยไปที่บริเวณแยกนางเลิ้งเพื่อที่จะพิจารณาสถานการณ์เพราะว่าคุณนิติธรเนี่ยประกาศกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะปักหลักค้างคืนที่ทำเนียบเพื่อรอการเจรจากับพลเอกประยุทธ์ขอให้ลาออกและนี่คือความเคลื่อนไหวในการกดดันไล่พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนะครับของกลุ่มแกนนำทั้ง2กลุ่มกลุ่มหนึ่งแม้จะยุติไปแล้วแต่นัดประกาศนัดอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้ก็คือมะรืนส่วนกลุ่มคุณทนายนกเขาเนี่ยยังอยู่นะฮะยังไม่ได้ยุติการชุมนุมเพราะว่าบอกว่าจะประกาศค้างคืนจนกว่าจะเจอพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยความตึงเครียดตรงนี้ก็เลยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะตำรวจก็ถอนแนวไปแล้วนะครับถอนกำลังออกไปแล้วเหลือแต่รั้วเหล็กแล้วก็รถฉีดน้ำนะครับที่มวลชนของคุณนิติธรเนี่ยก็ถอยไปตั้งหลักกันบริเวณแยกนางเลิ้งแล้วเพื่อพิจารณาสถานการณ์ว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปนะฮะย้อนกลับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดตรงแยกนางเลิ้งที่ยังมีกลุ่มของคุณนิติธรล้ำเหลือเนี่ยยังอยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังพาคุณผู้ชมทุกคนเดินย้อนกลับไปบริเวณแยกนางเลิ้งนะครับเพื่อที่จะไปจับตาดูท่าทีการเคลื่อนไหวของกลุ่มของคุณนิติธรล้ำเหลือในวันนี้นะครับว่าจะมีท่าทียังไงต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนิติธรประกาศว่าจะปักหลักค้างคืนที่ทำเนียบนะครับระหว่างเดินไปถนนอาจจะโล่งๆเหงาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจตุพรได้ประกาศยุติการชุมนุมไปก่อนหน้าแล้วนะฮะทำให้มวลชนของคุณจตุพรที่วันนี้ถือว่ามากันพอสมควรนะฮะก็ทยอยกันกลับตอนนี้ก็เหลือแต่ทางกลุ่มของคุณนิติธรนะครับและอาจจะมีมวลชนของคุณจตุพรบางส่วนที่ยังคงอยู่นะฮะบรรยากาศอาจจะดูโล่งๆไปไม่คึกคักเหมือนตอนแรกนะฮะในสถานที่แน่นอนครับร้านค้าร้านอาหารวันนี้ก็อาจจะผิดหวังเล็กๆกับการประกาศยุติการชุมนุมที่ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับ
ตอนนี้คุณนิติธรกำลังปาสายอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตรีบเดินเข้าไปฟังนะฮะถ้าเสียงทางการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่ได้ยินอย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าคุณนิติธรเนี่ยประกาศท่าทีอย่างไรนะครับถ้ายังมีการแทรกแซงประชาชนยังคิดกันไม่จบยังตกกันไม่จบนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทางกลุ่มประชาชนคนไทยเนี่ยก็จะขอกลับไปทบทวนนะครับเทคนิควิธีการนะครับรวมทั้งหาแนวทางประสานงานเพื่อให้ทุกฝ่ายประชาชนทุกฝ่ายทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิเสรีภาพและทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้อย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันชี้เห็นว่าถ้าประชาชนไม่คุยกันอย่างแท้จริงเราก็จะตกเป็นรองรัฐบาลตกเป็นรองจัดจัดแต่การที่เอาใจรัฐบาลทั้งที่วันนี้กลุ่มประชาชนคนไทยบอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการเลือกตั้งก็มีปัญหานะครับฉะนั้นเนี่ยในเวลาช่วงที่เราจะเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยทั้งกลุ่มประชาชนคนไทยก็จะไปทำหนังสือเพื่อยื่นยุบพังพรรคพลังประชารัฐให้สำเร็จนะครับแล้วก็จะยื่นโดยเร็วนะครับแล้วก็ประกาศไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับวันเสาร์เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะกลับมาที่นี่วันเสาร์นะครับเวลา 15:00 นนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าเราจะยอมให้รัฐรังแกเราอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับจะให้ตำรวจเลือกรับใช้แต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้นะครับฉะนั้นการรวมตัวของประชาชนต้องทำให้เกิดขึ้นจริงนะครับและก็ใช้สันติวิธีเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับและก็พี่น้องทุกคนที่มาแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพและหน้าที่วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับไม่ว่าจะมาจากกลุ่มไหนก็ขอบพระคุณนะครับที่ออกมานะครับในการใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองวันนี้กลุ่มประชาชนคนไทยนะครับก็ขออนุญาตพี่น้องที่จะกลับไปทบทวนกลับไปหารือกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นที่ชัดเจนอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มประชาชนคนไทยที่นำโดยคุณนิติธรล้ำเหลือวันนี้ก็ประกาศยุติการชุมนุมเช่นกันนะครับแล้วก็นัดชุมนุมอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้เวลาบ่าย3 โมงเย็นก่อนหน้าคุณจตุพรเพียงชั่วโมงเดียวนะครับนั้นเนี่ยการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับของทั้ง2 กลุ่มเนี่ยเป็นที่แน่นอนว่าก็เป็นการประกาศยุติการชุมนุมของทั้ง2 กลุ่มแล้วโดยกลุ่มแรกที่ชุมนุมไปก่อนหน้าคือกลุ่มคุณจตุพรที่ชื่อว่ากลุ่มไทยไม่ถอยส่วนกลุ่มประชาชนคนไทยของคุณล้ำเหลือเนี่ยก็ประกาศยุติการชุมนุมเช่นกันนะครับแล้วทั้ง2 กลุ่มเนี่ยนัดหมายเหมือนกันเลยก็คือนัดหมายกันอีกครั้งนึงในวันเสาร์นี้กลุ่มคุณนิติธรเนี่ยนัดหมายก่อนคือเวลาบ่าย3 โมงเย็นแต่ว่ากลุ่มคุณจตุพรเนี่ยนัดหมาย4 โมงเย็นเวลาเหลื่อมกันแค่ชั่วโมงเดียวนะฮะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีเป้าหมายทางการเมืองเดียวกันคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งนี่คือขยับทางการเมืองที่สำคัญของอดีตแกนนำรุ่นใหญ่ทางการเมืองที่เคยยืนอยู่ตรงข้ามกันนะครับคุณนิติธรเคยนำล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คุณจตุพรก็นำยืนหยัดต่อสู้กับคนเสื้อแดงแต่ว่าวันนี้ทั้ง2 คนเนี้ยมีขยับทางการเมืองที่เหมือนกัน
ม้จะตั้งชื่อคนละกลุ่มแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันนัดที่ทำเนียบเหมือนกันในวันเสาร์นี้เป้าหมายเดียวกันคือจะล้มพลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนี่เป็นขยับก้าวทางการเมืองที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดก็เกาะติดการชุมนุมในวันนี้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้แล้วก็เป็นที่ยุติกันแล้วเรียบร้อยนะครับข้อสรุปก็อย่างที่ทราบกันทั้ง2กลุ่มเนี่ยยุติการชุมนุมแล้วนัดอีกครั้งนึงวันเสาร์นี้แน่นอนว่าวันเสาร์นี้26มิถุนายนอุณหภูมิทางการเมืองบนท้องถนนน่าจะกลับมาเดือดระอุไม่แพ้อากาศเมืองไทยตอนนี้อีกเช่นกันนะฮะก็ติดตามได้ทางเดอะสแตนดาร์ดอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก็น่าจะยุติการชุมการรายงานเท่านี้นะครับพร้อมกับการแยกย้ายของมวลชนที่มาปักหลักการชุมนุมกันที่นี่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเดอะสแตนดาร์ดในการเกาะติดสถานการณ์ต่างๆมาโดยตลอดทั้งเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองและเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรบริหารวัคซีนนะครับตอนนี้ก็วิกฤตเตียงวิกฤตเรื่องผู้ป่วยโควิดล้นจนไม่สามารถที่จะรองรับได้เนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนึงพร้อมๆกับวิกฤตการเมืองที่เริ่มมีการชุมนุมกันอีกครั้งนึงนับจากวันที่24มิถุนายนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับหวังว่าจะติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับวันนี้ผมออฟพลุสสงสกุลคอนเทนต์ครีเอเตอร์เดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ